ขึ้นใช่งานแต่งหรือเปล่ามาฟังจากปากน้องโมเลยดีกว่าค่ะโมไปงานที่แบบว่าไปจัดอีเวนต์ให้ผู้ใหญ่คนหนึ่งด้วยบวกกับเป็นงานของเราเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ anniversary ดีกว่ามะเป็นงานแต่งแต่ไม่ได้แต่งที่ว่าเราสละโสดไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหก็ดูแลกันไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะโมรู้จักกันมาหลายปีแต่โมอยู่ในฐานะที่แบบว่าโมดูแลไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนกันต่างคนต่างใช้ชีวิตเขาอยู่เขาโมอยู่ของโมแต่ว่าถ้าจะให้โมพูดว่าแต่งงานเลยเนี่ยอย่างน้อยครอบครัวโมครอบครัวเขาโมต้องให้เกียรติทั้งคู่คือตอนนี้สองฝ่ายโอเครับรู้ว่าคบกันดูแลกันคือก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่ว่าคือตรงนั้นโมว่าคำพูดมันโมก็ทำตัวไม่ถูกอะคือโมอยากให้มันออกมาในรูปแบบที่บอกว่าเป็น private ด้วยงานที่โมไปจัดอยู่แล้วมันก็เป็น private ด้วยอะไรหลายๆอย่างบวกกันเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้งานมันออกมาแบบว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยโมจะตอบไงอะคือโมก็ดูแลโมรู้จักมา8ปีแล้วอะแต่โมเพิ่งจะมาแบบว่าไม่กี่เดือนเองฝ่ายโมเนี่ยรู้ว่าคุยกันดูแลกันก็เป็นเพื่อนกันเป็นเราเป็นในทุกฐานะคือที่บ้านโมจะรู้อยู่แล้วปกติค่ะเพราะว่าโมคือไม่จำเป็นต้องเป็นแค่คนเดียวหรอกหลายๆคนแล้วก็ดูแลกันมาตลอดเนาะคือจะแบบอยากจะจดทะเบียนไหมครับเพราะว่าที่ต่างประเทศเขาก็แบบมีจดทะเบียนคือเป็นได้เอาให้เมืองไทยพร้อมดีกว่าโมจะบินไปโอ้โหแต่ถ้าเมืองไทยมีนี่คือจดแล้วไม่แน่โมก็ยังตอบอยู่ว่าโมไม่ใช่ดีโมก็เป็นผู้หญิงแต่ว่าโมแค่โมว่าโมไม่ผิดอะไรที่โมจะต้องโมให้เพศเดียวกันมาดูแลโมไม่ได้ทำผิดโมไม่ได้เป็นอันตรายกับใครโมไม่ได้แบบว่าไปทำให้ใครหนักใจอ่ะแล้วอีกอย่างนึงโมว่ามันอยู่แบบนี้โมสบายใจดีมากตอนนี้หนุ่มๆต่างคนต่างคนมันต่างความคิดค่ะหมดสิทธิ์นะหนูจะไปทางซ้ายหรือหนูจะไปทางขวานี่ลูกโมฮะหนูสับสนทางเพจนะคือเหมือนกับว่าน้องเขาอาจจะตอบยากด้วยความที่เกรงใจผู้ใหญ่ทางบ้านถึงผู้ใหญ่ทางบ้านเนี่ยจะรับรู้แล้วแต่ว่าน้องก็ยืนยันน้องบอกเลยว่าหนูก็ยังยืนยันว่าหนูเนี่ยไม่ใช่ดีแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขาก็ยังดูแลกับคุณแคทเนี่ยที่เป็นทอมเนี่ยอยู่เหมือนดูแลกันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันแล้วเอาโอกาสครบรอบ8ปีเนี่ยเขาเหมือนกับว่าครบรอบก็เลยแบบเหมือนถ่ายรูปเป็นเวดดิ้งเป็นของขวัญดูลงทุนกันจังเลยเนาะก็มีจากการเลี้ยงมีแหวนด้วยไงแล้วก็ดูลงทุนจังเลยอ่ะไอชุดเนี่ยก็ไม่ใช่ถูกไอจัดงานเนี่ยเพื่อนๆมามีแตงโมปัทรธิดามีคุณจุ๊บมีคุณนิววงศกรเพื่อนช่องเจ็ดเพื่อนช่องเจ็ดทางนั้นเลยอ่ะดูลงทุนจังเลยเนาะเป็นแค่เพื่อนธรรมดาแล้วแบบถ่ายรูปกันอันเนอร์ซิลี่แบบเพื่อนพิเศษไงเพื่อนรักกันเป็นพิเศษแต่น้องเขาอาจจะแบบเนี่ยเห็นแล้วมั้งเขาอาจว่าอาจจะรอกฎหมายเมืองไทยยอมรับก็เลยคิดว่าเอ๊ะน้องจะแบบจริงๆเราไม่จำกัดนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีพี่ก็มีเพื่อนทุกเพศหมดคนเราเนี่ยรักกันได้แต่บางทีด้วยความที่น้องยังเด็กการที่เขาจะพูดออกมากับสื่อเลยเนี่ยลำบากไงมันหาคำพูดที่มันเละมันก็เลยมาเซนเซอร์ทีฟไงแต่เขาจะบอกอะไรอย่างนี้นะถ้าเธอพูดเรื่องนี้จบแล้วฉันรู้นึกออกแล้วปุ๊บเคยมีคนมาแฉเรื่องนี้ให้กับฉันเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งนี่แหละมันเป็นงานอีเวนต์นะจ๊ะมันเป็นงานเขาเรียกว่ารับถ่ายมันเป็นงานคล้ายสตูดิโอที่ถ่ายเวดดิ้งอ่ะนางจ้างนางจ้างแล้วถ้าเกิดใครมาร่วมอะไรเงี้ยนางก็จะให้ร่วมเหมือนไปการโปรโมทร้านให้เขาอะแล้วก็ไปแค่การถ่ายเวดดิ้งอะเขาบอกอย่างนี้นะเพื่อนฉันอีกคนนึงน่ะที่ดูแลนางคนนี้แหละแล้วก็รู้จักกับคนนี้เนี่ยก็แล้วแต่ละกันถ้าใครดูว่าภาพสวยจะไปจ้างเขาแต่งงานเวดดิ้งก็โอเคแล้วเขาเป็นเพื่อนรักกันเขาก็จัดงานกันไปก็ถือว่าเป็นความรักถ้ามีความรักด้วยกันก็ถือว่าดีนั่นแหละนะก็ดีไม่ต้องมาแย่งกันประมาณนั้นSMS ของเรา4642605นะจ๊ะช่วงหน้าจะมีอะไรโอ้โหแต่ละข่าววันนี้ขนลุกจริงๆช่วงหน้าขนลุกยิ่งกว่า